ใครเห็นก็สงสัยเจ้าสาวสวยยังกับนางฟ้าทำไมเลือกเจ้าบ่าวคนนี้คนวงในเล่าอีกมุมชาวเน็ตวิจารณ์ยับเจ้าสาวสวยราวกับนางฟ้าสงสัยเลือกเจ้าบ่าวคนนี้เพราะเงินหรือเปล่าคนวงในมาเล่าอีกมุมยืนยันรักกันด้วยใจในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาภาพของคู่บ่าวสาวที่มีรูปร่างหน้าตาต่างกันได้แพร่กระจายอย่างกว้างขวางบนโซเชียลเน็ตเวิร์กของจีนในขณะที่เจ้าสาวดูสวยด้วยการแต่งหน้าที่สมบูรณ์แบบและรอยยิ้มที่สดใสแต่เจ้าบ่าวกลับแตกต่างเขาคิ้วแทบไม่มีและฟันคดเคี้ยวเป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นความแตกต่างที่สำคัญในรูปลักษณ์ของคู่นี้อย่างไรก็ตามทั้งคู่ยังคงแสดงความรักอันเร่าร้อนในวันแต่งงานของพวกเขาเจ้าสาวและเจ้าบ่าวมองตาและยิ้มของกันและกันเสมอพวกเขาจูบกันอย่างอ่อนหวานต่อหน้าเพื่อนญาติและแขกหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเกี่ยวกับงานแต่งงานนี้มากมายมีคนวิจารณ์ว่าเจ้าบ่าวไม่หล่อขณะที่เข้ามาชื่นชมในความงามของเจ้าสาวบางคนยังตั้งคำถามถึงการตัดสินใจของเจ้าสาวที่จะแต่งงานโดยสงสัยว่าเธอจะแต่งงานกับสามีที่น่าเกลียดกว่าเธอเพื่อเงินนอกจากความคิดเห็นเชิงลบแล้วหลายคนยังสนับสนุนการตัดสินใจของเจ้าสาวและออกมาปกป้องเจ้าบ่าวพวกเขาเชื่อว่าในเรื่องความรักรูปลักษณ์ภายนอกนั้นไม่สำคัญแต่สิ่งสำคัญคือคุณสมบัติอันทรงคุณค่าที่คู่รักมองเห็นซึ่งกันและกันชาวเน็ตยังเน้นย้ำว่าไม่ควรตัดสินบุคคลจากรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวเพื่อไม่ให้การพูดคุยลุกลามจนเกินไปแขกคนหนึ่งในงานแต่งงานเปิดเผยว่าเจ้าสาวและเจ้าบ่าวรักกันมากครอบครัวเจ้าบ่าวไม่รวยเท่าข่าวลือแม้ว่าเขาจะดูไม่น่าดึงดูดแต่เจ้าบ่าวก็มีบุคลิกที่อ่อนโยนทำงานหนักและรักเจ้าสาวอย่างสุดซึ้งส่วนเจ้าสาวก็เข้าใจและซาบซึ้งกับความจริงใจของเจ้าบ่าวจึงตกลงจะแต่งงานกันโรงแรมแจ้งแล้วเผยสาเหตุที่พนง.โรงแรมชายเปิดเข้าห้องแพทวงเคลียร์กลางดึกโรงแรมขอโทษแพทวงเคลียร์หลังพนักงานชายใช้คีย์การ์ดเปิดห้องกลางดึกตอนกำลังแต่งตัวยันผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมเยียวยารับผิดชอบจากกรณีนักร้องสาวแพทรณพันธ์ยั่งยืนภูนชัยหรือแพทวงเคลียร์ได้โพสต์เล่าเหตุการณ์หลังจากเช็คอินโรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อมาแสดงคอนเสิร์ตที่จังหวัดพิษณุโลกแต่กลับมีพนักงานโรงแรมชายถือใช้คีย์การ์ดปลดล็อกประตูเข้ามาในเวลา22นาฬิกาขณะที่เธออยู่คนเดียวและกำลังแต่งตัวอยู่โดยอ้างว่าเข้ามาเช็คแอร์ในห้องและไม่ทราบว่ามีลูกค้าอยู่แพทวงเคลียร์ตกใจโดนพนง.ร.ร.เปิดประตูห้องกลางดึกถามหาความปลอดภัยล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังโรงแรมดังกล่าวและได้สัมภาษณ์นายพิทูลกรรมการผู้จัดการโรงแรมดังในจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่าเนื่องจากทางโรงแรมมีความประสงค์ที่จะขอโทษกับทางวงเคลียร์ที่ได้เข้ามาพักในโรงแรมแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับพนักงานที่ปฏิบัติงานผิดพลาดซึ่งไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดผลกระทบทางจิตใจแต่เนื่องด้วยพนักงานมีความปฏิบัติงานแล้วก็ความประมาทเลินเล่อจนเกิดทำให้กระทบกระเทือนทางจิตใจของลูกค้าจากการสอบถามพนักงานคนดังกล่าวมีความประสงค์ที่จะไปตรวจเกี่ยวกับแอร์ห้องอื่นห้องพักอื่นแต่ว่าเพื่อการตรวจสอบที่ผิดพลาดทำให้เขาเข้าไปในห้องที่มีแขกพักอยู่ซึ่งเมื่อพนักงานได้เปิดประตูเข้าไปลูกค้าก็ตกใจแล้วก็ปิดประตูออกมาโดยไม่ได้เข้าไปค้นห้องพักของลูกค้าและพนักงานไม่ได้เข้าไปเยียวยาหรือโทรไปขอโทษอย่างเป็นทางการทำให้นักร้องสาวเกิดความรู้สึกไม่พอใจหรืออาจจะรู้สึกว่าเกิดความไม่สบายใจแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในสถานที่แห่งนี้ซึ่งทางผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจ
พร้อมที่จะเยียวยารับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นและขอโทษแทนพนักงานโรงแรมเบื้องต้นได้มีการพูดคุยกับผู้จัดการวงพร้อมจะทำหนังสือขอโทษอย่างเป็นทางการส่งไปให้ทางวงเคลียร์และทางโรงแรมจะมีการประชุมระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมาตรการในการที่จะทำให้พนักงานทำงานได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยกับผู้เข้าพักพร้อมทำใบเตือนแจกพนักงานที่ทำงานบกพร่องและอบรมในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นต่อไปเปิดความในใจพิมพ์ภรรยาหมอกฤษไทยในวันแต่งงานฟังแล้วน้ำตาไหลสุดซึ้งน้ำตาไหลเปิดความในใจพิมพ์ภรรยาหมอกฤษไทยเพจสู้ดีวะในวันแต่งงานพี่ไทยจะพูดตลอดเลยว่าเธอโชคร้ายหรือเปล่าเธอโชคร้ายหรือเปล่าพิมพ์ก็จะตอบพี่ไทยเหมือนเดิมทุกครั้งร่วมส่งกำลังใจหลังจากเฟซบุ๊กของนายแพทย์กฤษไทยธนสมบัติกุลที่ได้เปิดเพจเฟซบุ๊กสู้ดีวะเพื่อเล่าประสบการณ์การป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายได้เขียนข้อความสุดเศร้าว่าผมคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วครับใครมีอะไรอยากพูดอยากบอกผมเชิญได้เลยครับล่าสุดเพจสู้ดีวะยังแชร์คลิปชมคลิปจากเพจ The Happy MomentA happy wedding planner in เชียงใหม่โมเมนต์วันแต่งงานของหมอกฤษไทยและพิมพ์ท่ามกลางคำอวยพรสุดซึ้งจากคนในครอบครัวและเพื่อนๆแคปชั่นว่ากว่าจะถึงวันนี้สู้เวลาคือสิ่งที่พิสูจน์ว่าสองคนนี้รักกันแค่ไหนลูกจ๋าเวลาคือสิ่งสำคัญเป็นเวลาที่จะได้ใช้ร่วมกันและคนทั้งสองก็ใช้เวลาร่วมกันได้อย่างดีที่สุดโดยตอนหนึ่งคุณพีมภรรยาได้เปิดใจว่าพีมโชคดีมากๆจริงๆคือพี่ไทยจะพูดตลอดเลยว่าเธอโชคร้ายหรือเปล่าเธอโชคร้ายหรือเปล่าพีมก็จะตอบพี่ไทยเหมือนเดิมทุกครั้งพีมโชคร้ายที่พีมไม่รู้ว่าพีมจะอยู่กับพี่ไทยไปจนถึงเมื่อไหร่พีมโชคร้ายแค่นั้นเลยที่เหลือตั้งแต่พิมพ์คบพี่ไทยพิมพ์รู้สึกตลอดเวลาว่าพิมพ์โชคดีที่เจอคู่ชีวิตได้เร็วขนาดนี้ไม่ว่าเรื่องมันจะไปทางไหนไม่ว่าเรื่องมันจะจบยังไงตอนนี้โชคดีที่สุดแล้วค่ะชมคลิปโดยโลกโซเชียลก็มีการแชร์คลิปดังกล่าวไปจำนวนมากหลายคนดูคลิปแล้วต่างบอกว่าน้ำตาซึมน้ำตาไหลทั้งส่งกำลังใจให้ทั้งคุณหมอภรรยาและครอบครัวด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสู้ดีวะ